ตกเครื่องอุ้ยมิสเตอร์ไฟท์มิสเตอร์ไฟท์ถ้าเป็นตกเรือล่ะครับตกเรือตกแบบเจ็บเลยป่ะหรือว่า The same concept as ตกเครื่องแบบตกเรือมิสเตอร์โบ๊ทมิสเตอร์โบ๊ทผมนึกว่าตกแบบตกถ้าสมมติบอกว่าตกจากเรือลงไปในทะเลถ้าเกิดอย่างนั้นพูดว่าอะไร Fell off the boat Fell off the boat ครับตกรางอะไรคือรางถ้าเกิดพูดถึงตกรางอ่ะมันคือพาหนะประเภทไหนรถไฟเออฮะรถไฟตกรางพี่ๆตัวจะตอบไหมไม่รู้ไง Fell off the tracks No มีคำเดียวของมันเลยรางรถไฟก่อนรางรถไฟคือคำว่าอะไรครับ Rail อ่าฮะ Railroad Railway Put a prefix before the word rail Derail Yes ตกรางวันReward ถูกต้องตกเย็น Nightfall ตกหนัก Heavy rain แล้วแคทอะดอกก็เลยได้ไหม Oh rain and cats ถ้าเมื่อกี้คุณเป็นคนตอบนะบวกบนนัดให้10คะแนนเลยตกปลาครับ Fishing ถูกต้องพูดถึง Fishing เมื่อสักครู่นี้เนี่ยสมมติพูด Fishing คนก็จะนึกถึงตกปลาแต่มันจะมี Fishing อีกหนึ่งอันที่มันสะกดไม่เหมือนแบบตกปลามีใครรู้เรื่องนี้บ้างพอรู้ค่ะแล้วมาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นอาชีพของแพนั่นเองไม่ใช่แรงมากFishing พี่พูดถึงไม่ใช่การตกปลานะคะแต่ Fishing ในที่นี้หมายถึงการโดนตกกลายเป็นเหยื่อที่ไปงับเบ็ดของพวกมิจฉาชีพนั่นเองค่ะน่ากลัวจังเลยซึ่งคำนี้นะคะมาจาก Fishing ที่มาจากการตกปลานะคะแต่โดยที่นี้ Fishing กลโกงแบบนี้จะมาในรูปแบบต่างๆเช่นอีเมลปลอมหรือว่าเมลออนไลน์ที่ดูดีส่งมาเหมือนเอกสารจากธนาคารหรือหน่วยงานราชการต่างๆในอันที่2นะคะจะเป็นเว็บปลอมแอบอ้างเป็นเว็บแบรนด์ชั้นนำหลอกให้คุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมนี้บนมือถือคุณค่ะและสุดท้ายเลยน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะคะคือแอปมือถือปลอมเช่นแอปลงทุนคริปโตต่างๆหรือว่าแอปฟิตเนสแทร็กกิ้งนะคะใช้เวลาออกกำลังกายที่แฝงมาด้วยมัลแวร์นะคะหรือไวรัสคอยแอบฉกข้อมูลของคุณจากมือถือคุณเองค่ะรวมๆก็คือการหลอกให้คลิกหลอกให้เราดาวน์โหลดและสุดท้ายเราก็โดนตกซะเองวันนี้เนี่ยที่เราได้เกสเป็น SCB เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พูดถึงเรื่องสำคัญเกี่ยวเรื่องการแก้เกมกลโกงแล้วล่าสุดเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเปิดตัวเว็บไซต์ชื่อว่าแก้เกมกลโกงเลยเป็นศูนย์รวมคู่มือป้องกันตัวจากมิจฉาชีพออนไลน์ครับพร้อมส่งน้องเอ๊ะเดอะซีรีส์อย่างที่ผมบอกมันต้องเอ๊ะกันเก่งๆนะคือแบบเอ้ยเอ๊ะใช่หรือวะเอ๊ะปลอมหรือเปล่าต้องเอ๊ะกันเก่งๆเราจะมีน้องเอ๊ะเดอะซีรีส์เป็นผู้ช่วยเตือนภัยยุคใหม่นะครับเอ๊ะก่อนกดไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเว็บไซต์นี้เขาบอกว่าสร้างมาเพื่อความตั้งใจหลักๆ3อย่างด้วยกันอันแรกคืออัปเดตกลโกงเราจะต้องรู้ว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ยมันล้ำไปถึงสเต็ปไหนแล้วนะครับมีแบบกลโกงใหม่ๆออกมาทุกวันเลยนะครับเราต้องอัปเดตกันเราจะรู้เท่าทัน2ก็คือวิธีป้องกันตรวจสอบยังไงค้นหาข้อมูลยังไงเราต้องรู้แบบเคสตัดดี้ต่างๆจะได้ไม่เป็นเหยื่อเองและสุดท้ายก็คือสมมติแบบพลาดไปจริงๆอ่ะโดนโกงไปแล้วอ่ะเราจะต้องทำยังไงต่อไปอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนเรามันพลาดกันได้พอพลาดเสร็จปั๊บทำยังไงอ่ะระงับอายัดบัตรเดบิตเครดิตใดๆอย่างไรอ่ะแก้เกมกลโกงนะครับจากไทยพาณิชย์ตื่นตัวเข้าใจรู้ทันกลโกงของมิจฉาชีพเพราะรักจึงบอกไม่อยากให้ทุกคนโดนหลอกกันนะ